เออคือเราชอบนะ Desky Desk แล้วคำตอบของเธอคือไม่โมเมนต์แห่งความจริงเหตุการณ์ที่ฆ่าความรู้สึกของชายอกหักหลายๆคนสวัสดีครับคุณลูกค้าผมเชน CEO บริษัท Afterword ไม่จำกัดขอเสนอวิธีการจีบสาวให้ติดจากผู้ไม่มีประสบการณ์อย่างผมมีแต่ทฤษฎีแถมไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนี่คือตัวคุณใช่ใช่ตัวคุณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต้องการหาคู่แต่ก็นกจนไม่รู้จะทำยังไงดีเริ่มแรกเลยคุณต้องหาจุดเด่นให้ตัวเองไม่นี่เด่นไปเอาอันอื่นได้ไหมโอเคแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อสิ่งที่คุณอยากได้คุณแค่ต้องพยายามไม่สำคัญว่าคุณจะอ้วนหรือจะผอมเอาจริงๆนะผู้ชายหุ่นหมีผู้หญิงก็ชอบเยอะแยะข้อที่2เข้าหาให้เป็นถ้าคุณอยากเข้าหาใครสักคนคุณต้องหาทางเข้าไปทักทายเขาให้ได้ก่อนแล้วก็ทำความรู้จักค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนสามารถพูดคุยกับคนคนนั้นได้อย่างสนิทสนมแต่ข้อ2มาเนี่ยเริ่มยากแล้วมีคำเตือนด้วยในช่องว่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอย่าพาตัวเองเข้าไปในเฟรนด์โซนหรือซิสเตอร์โซนเด็ดขาดถ้าคุณได้เข้าไปอยู่จุดๆนั้นเมื่อไหร่แล้วก็โฮ้ให้อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่าและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวเตรียมตัวนอนร้องไห้เอาไว้ได้เลยการที่คุณหลุดเข้าไปในโซนแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่มีวันรู้เลยเว้ยว่าคุณหลุดเข้าไปหรือยังหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วก็ได้วิธีแก้ง่ายๆคือออกตัวนิดๆให้เขารู้ว่าจีบข้อที่3อย่าออกตัวแรงเกินไปอันนี้โคตรสำคัญเลยจริงๆแต่ต้องดูด้วยนะว่าผู้หญิงเขาชอบแบบไหนบางคนเขาก็ชอบแบบนี้แต่บางคนเขาก็จะมองว่าแบบน่ารำคาญออกตัวพอหอมปากหอมคอพอข้อที่4คุณต้องสังเกตให้เป็นคุณต้องสังเกตว่าเขารู้สึกยังไงเขาชอบเขาไม่ชอบเขาแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าหรือคุณได้แค่เพื่อเอาเป็นว่าดูสีหน้าเขาไม่รู้สิคือตั้งแต่ผมเข้าสู่วงการสโตเกอร์มาเนี่ยผมก็ชอบแอบมองแล้วก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาน้องจ๋ามาหาพี่สิพี่มีขนมนะ นี่มันสโตเกอร์หรือขี้แพ้วะเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลในการจีบยิ่งมีข้อมูลเยอะคุณยิ่งได้เปรียบในการเข้าหาถ้าคุณจะทำสงครามคุณก็ต้องมีแผนและนี่คือการจีบในความคิดของผมข้อ5ดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะบางครั้งความรักแรกพบเขามองกันที่นิสัยกันที่ไหนล่ะไอ้ผีคนส่วนใหญ่เขาก็มองกันที่หน้าตากันทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ต้องเนี๊ยบเกินไปนะไอ้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงมันต้องทาเล็บตีนด้วยตอนคุยกันเขาไม่มองเล็บเท้าคุณแล้วคุยไปด้วยหรอกโอ้สวัสดีคุณวันนี้ทาเล็บเท้าสวยจังใช้อะไรทาปกติแล้วเขามองกันที่หน้าตากันมากกว่ารูปร่างหน้าตาแต่ละคนก็จะมีรูปร่างหน้าตาความชอบที่แตกต่างกันแต่บางทีผู้หญิงก็ชอบคุณแบบที่คุณเป็นแหละพอเปลี่ยนตัวเองเขาก็อาจจะไม่ชอบเอาใจยากนิดนึงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละโอ้ข้อที่6พลังบวกพลังบวกที่ว่าคือการที่คุณเห็นคนที่ชอบแล้วเข้าไปซัดหน้าแม่งพลังบวกคือความสุขที่คุณส่งออกไปคนเราทุกคนมักจะมีออร่าอารมณ์รอบตัวไม่ใช่ออร่าเอาออกไปขอร้องเป็นเหมือนพลังงานอารมณ์อะว่าง่ายๆคุณลองสังเกตดูแล้วกันเวลาที่คุณกำลังอยู่ในกลุ่มเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนรู้สึกแย่โกรธหรือเศร้าพลังงานแย่ๆนั้นก็จะกระจายตัวออกไปทำให้เกิดบรรยากาศมาคุด้วยมโนจิตด้วยมโนจิตของคุณที่ประมวลผลว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในบรรยากาศนี้ข้อที่7พูดให้น้อยฟังให้มากไม่ใช่แค่เพศหญิงนะผู้ชายบางคนก็ต้องการใครสักคนที่สามารถรับฟังเรื่องของเขาได้ในข้อที่7เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกนิสัยของผมเลยก็ได้นะจริงๆเพราะผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวต่างๆและนำมาวิเคราะห์ผมให้คำแนะนำกับทุกๆคนได้ในเรื่องความรักเพราะจากการรวบรวมประสบการณ์ของหลายๆคนเล่นเกมจีบสาวอยู่แต่กลุ่มผู้หญิงมีคนมาขอคบคุยแล้วมันหยิกแขนโดน BDSM จากรุ่นพี่โดยทั่วไปแล้วการได้นั่งคุยกับคนที่คุณชอบเนี่ยคุณต้องฟังและฟังแต่ใช่ว่าคุณจะไม่แลกเรื่องราวกับเขานะได้โอกาสก็พูดบ้างบางทีเขาก็อยากฟังเรื่องของคุณเหมือนกันแหละก็ต้องสังเกตกันดูอีกทีข้อที่8พื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวสำคัญมากบางทีเขาก็อาจจะชอบให้เข้าหาแบบนี้หรืออาจจะไม่คุณก็อยากมีเวลาส่วนตัวใช่ไหมล่ะสิ่งที่พบได้จากปากคนที่มีแฟนแล้วแล้วไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวคุณกำลังกินข้าวอยู่กับครอบครัวเงี้ยแฟนโทรมาคุณไม่รับสายอ้าวเอาแล้ว
แฟนคุณแม่งหน้าบูดอย่างการ์ตูนลิงแต่ถ้ามองกลับกันดูล่ะแฟนคุณโทรมาคุณรับสายตอนกินข้าวกับครอบครัวแฟนคุณสบายใจดีใจจังเลยที่ได้คุยตัดภาพมาที่แม่ของคุณบ้างหน้าบูดยิ่งกว่าพรีเดเตอร์อีกบางครั้งก็ต้องรู้ขอบเขตกันนิดนึงเลิกกันมาหลายรายแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยข้อที่9เป็นตัวของตัวเองที่ผมพูดมาทั้งหมด 1-9 ข้อเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้จริงๆแล้วทุกๆข้อที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าอยากจะมัดใจหนุ่มๆก็แค่เปลี่ยนจากหญิงเป็นชายก็ใช้ได้เหมือนกันสิ่งที่จะมัดใจคนที่คุณชอบได้ก็คือโมเมนต์ดีๆที่มีร่วมกันและสะสมจนกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแต่ยิ่งคุณต้องการมันเท่าไหร่มันยิ่งหนีคุณคุณลองกลับมาคิดทบทวนดูสักครั้งสิว่าคุณกำลังตามหาสิ่งสำคัญอยู่หรือเปล่าคุณกำลังตามหาสิ่งที่อาจจะหลุดหายไปตอนไหนก็ได้ที่คุณพลาดยิ่งอยากได้เร็วยิ่งหายเร็วอยู่กับตัวเองดีกว่าครับแฟนอะได้ช้าได้เร็วยังไงพอถึงเวลามันก็ได้อยู่ดีอะจริงไหมถ้าคุณรอไม่ไหวก็หาถ้าเหนื่อยก็พักให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้ครับอย่างที่ผมว่าไปไม่ช้าก็เร็วจะได้เจอกันแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว